สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันมาฝากเพื่อนเพื่อนกู้ได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อที่อ้อยนำมาฝากวันนี้นะคะเป็นสินเชื่อบุคคล Happy Cat ของธนาคาร Land and House เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cat จะเป็นสินเชื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านค่าเทอมลูกค่ารักษาพยาบาลหรือใครที่กำลังมองหาเงินทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจก็ลองฟังสินเชื่อตัวนี้ก่อนได้นะคะเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็สามารถยื่นกู้ได้จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cat ให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้เลือกผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษมีให้เลือกหลากหลายแบบลดต้นลดดอกไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันถ้าเพื่อนๆที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ในส่วนของพนักงานประจำต้องมีอายุ 20-60 ปีอายุการทำงาน6เดือนขึ้นไปและมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปในส่วนของเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระอายุ 20-60 ปีอายุกิจการ3ปีขึ้นไปรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไปเอกสารที่ต้องใช้สำหรับพนักงานประจำใช้บัตรประจำตัวประชาชนสลิปเงินเดือนหรือจะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้างเดือนล่าสุดก็ได้ใช้สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนและสำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินในส่วนของเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเอกสารที่ต้องใช้1บัตรประชาชน2หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน2เดือน3สำเนารายการเดือนบัญชีแนบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพ.พ.30ด้วยก็ดีย้อนหลัง6เดือน4บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน2เดือน5สำเนาหน้าบัญชีสำหรับรับโอนเงินค่ะเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะรู้ว่าเรามีอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อยากกู้เท่าไหนและจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่สามารถมาคำนวณยอดผ่อนชำระคร่าวๆได้ที่เว็บไซต์ landandhouse.com เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อนๆจะเห็นช่องการคำนวณให้เราเลือกอาชีพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการผู้มีรายได้หลักจากคอมมิชชั่นหรือเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็เลือกได้เลยอ้อยจะเลือกเป็นพนักงานประจำมีรายได้ 15,000 บาทวงเงินที่ต้องการกู้สมมุติว่าอ้อยต้องการกู้ 20,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระเลือกได้สูงสุด60เดือนกดคำนวณได้เลยค่ะผลการคำนวณวงเงินที่ต้องการกู้ 20,000 บาทค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน570ระยะเวลาผ่อนชำระ60เดือนอัตราดอกเบี้ย 22.88% ต่อปีเพราะฉะนั้นอ้อยจะต้องผ่อนเดือนละ570บาทสำหรับการกู้ 20,000 ถ้าเพื่อนๆต้องการคำนวณคร่าวๆก็ลองเข้ามาคำนวณในหน้าเว็บไซต์ได้หรือถ้าใครคำนวณแล้วสนใจก็สามารถกดสมัครที่ปุ่มสินเชื่อด้านบนได้เลยให้เรากรอกชื่อนามสกุลข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาพอกรอกเรียบร้อยก็ต้องกดยอมรับอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับหาเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยต่อเพื่อนๆที่กำลังสนใจมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆและการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ